มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนอนุทินบินด่วนรับโตโนโ่หลังจบว่ายน้ําหารายได้ช่วยโรงพยาบาล2ประเทศครับสําหรับโครงการว่ายน้ําข้ามโขงวันแมนแอนด์เดลิเวอร์หนึ่งคนว่ายหลยคนให้ของพระเอกคนดังโตโนโ่พาคินคำวิไลศักดารานักแสดงชื่อดังที่ทําภารกิจว่ายน้ําข้ามแม่น้ําโขงไปกลับรวมระยะทาง15กิโลเมตร ื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปอป,อปอลาวครับต่อมาเวลา12นาฬกาโตโนโ่ไหว้ตัดกระแสน้ำในแม่น้ำโขงข้ามฝั่งไปบริเวณฝั่งสปอป,อปอลาวท่ามกลางชาวลาวที่รอให้กำลังใจตลอดฟังจากนั้นโตโนโ่ได้ไหว้น้ำขึ้นฝั่งลาวบริเวณวัดพระธาตุสีโคต,ตบองในสภาพเหนื่อยล้าจากการไหา้น้ำเป็นเวลานาน โดยมีประชาชนชาวลาวหลายพันคนมารอต้อนรับพร้อมขอบคุณโตโน่ที่จัดโครงการนี้ขึ้นครับเวลา16นาฬิกาโตโน่เดินทางมายังบริเวณท่าน้ำหาดบ้านนาเมืองฝั่งสปปลาวเพื่อเตรียมรอยน้ำหรือว่ายน้ำจากฝั่งลาวกลับไปยังฝั่งไทยบริเวณลานพญาสีสัตนาคลาชระยะทาง6กิโลเมตรท่ามกลางชาวลาวที่มาให้กำลังใจและทรงดาราหนุ่มในกิจกรรมครั้งนี้ครับ โดยชาวบ้านบางส่วนนําเงินกกีบมาทําเป็นพวงมาลัยคล้องขอให้กับโตโน่ด้วยเพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการนี้จากนั้นโตโน่ได้เริ่มรอยน้ําหรือว่ายน้ําออกจากท่าน้ําหาดบ้านนามเมืองมุ่งหน้ากลับไทยครับด้านนายสุภชัยโพสุสอสอนะครพนมเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับดาราหน่มโตโน่หลังจากว่ายน้ำไปพบปะชาวแขวงคำม่วนสปป,ปลาวและกำลังว่ายน้ำข้ามฝั่งกลับไทยในเย็นนี้ครับสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโข,มข,ง,ขงของดาราหนุ่มโตโน่มีความคึกคักเป็นอย่างมากและถือเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการทำความดีเพื่อสังคมและช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมรวมถึงโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปปลาวจึงนับว่าเจ้าตัวเป็นดาราศิลปินที่น่ายกย่องครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ